หมอธวัชชัยชื่นชมอัจฉริยะความคืบหน้าล่าสุดคดีแตงโมหลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ในฐานะที่ปรึกษานางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมแจ้งความสส.เต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์สส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลปมเอกสารเท็จหลังมีการยื่นฟ้องคดีแตงโมต่อศาลแต่อีกฝ่ายมีการออกเอกสารยกเลิกหนังสือรับมอบอำนาจจนเป็นเรื่องดราม่าร้อนตามมาล่าสุดหมอธวัชชัยพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกัญจนารินอดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ช่วยหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การเสียชีวิตของแตงโมนิดาโดยเฉพาะพิรุธเรื่องบาดแผลต่างๆได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าขอขอบพระคุณสำหรับความเพียรพยายามมุ่งมั่นและจริงใจของคุณอัจฉริยะในการทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมที่ผ่านมาโดยตลอดเรื่องยาโคนาซิแพมไม่เคยมีโรงพยาบาลไหนใจยาตัวนี้ให้น้องแตงโมมีแต่เคยได้รับยาตัวอื่นในกลุ่มเบนโซไดซิปินซึ่งไม่ใช่โคนาซิแพมตั้งแต่ปี2018ถึงปี2019หลักฐานจากเวชระเบียนซึ่งคุณอัจฉริยะไปสืบค้นมาหลังน้องแตงโมตกน้ำปลาคงมาวางยานะต้องเป็นหมอปลาด้วยถึงสั่งยาโคนาซิแพมได้เรื่องคราบเลือดของน้องแตงโมที่ปรากฏอยู่บนเสื้อของคนบนเรือถ้าคุณอัจฉริยะไม่นำมาเปิดประเด็นจะมีการยอมรับเรื่องนี้ภายหลังไหมช่วยแชร์ความจริงให้ประชาชนรับทราบด้วยครับต่อมาหมอธวัชชัยได้โพสต์อีกครั้งระบุว่าโลจิคริสสปีกิ้งวินยูชนปัญญาชนกัลยาณปุถุชนที่ติดตามคดีการเสียชีวิตของน้องแตงโมที่อ้างว่าจับขาเพื่อนฉี่แล้วตกเรือจมน้ำตายเมื่อคืนวันที่24กุมภาพันธ์2022ผมมั่นใจว่าถ้า Voice of Consciousness ของทุกคนยังทำงานอยู่ตามปกติวิสัยบวกหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นที่ประจักษ์ต่อมหาชนทั้งจากแพทย์ระดับคุณหญิงหมอพรทิพย์บวกศัลยแพทย์ระดับพันเอกธวัชชัยกาญจนารินทร์หลักฐานอีกมากมายจากคุณอัจฉริยะส.ส.เต้ท่านอดีตผู้พิพากษาชนบทสุภาษีย่อมจะเห็นพ้องต้องกันอย่างฉันทานุมัติว่า The most absurd ever กับข้ออ้างที่ว่าแตงโมจับขาคนบนเรือฉี่แล้วตกท้ายเรือจมน้ำตาย#absurd ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ